พูดถึงเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันก็จะมีเส้นทางลำเลียงของมันนะครับเข้ามาจากตอนบนภาคเหนือพอตอนนี้กั้นแน่นๆหนีไปทางภาคตะวันตกก็เข้ามานะก็มาพื้นที่ตอนกลางแล้วก็ลงไปภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่ยอดนิยมที่หนึ่งเลยของบรรดาเหล่านักค้ายาเสพติดนะครับใช้เป็นเส้นทางลำเลียงแล้วก็ออกไปสู่ประเทศที่3ด้วยหน่วยงานรับผิดชอบก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะสกัดกั้นยาเสพติดในแนวพรมแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านครับแต่จะทำอย่างไรได้บ้างติดตามในซีรีส์ยึดหยุดยาตอนผนึกกำลังปราบยาด้ามขวานไทยครับจัดการกับผู้ค้ายาโดยต้องระบุและกำหนดกรอบระยะเวลาที่จะปราบปรามต้องไม่เกิน90วันความรุนแรงลงตามเป้าหมายรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำหนดให้มีการปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและผลกระทบทางสังคมอย่างเร่งด่วนหรือควิกวินเร่งดำเนินการภายใน2ด้านคือการแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติดที่มีอาการรุนแรงซึ่งมีเป้าหมายจำนวน 32,623 รายและการกำหนดพื้นที่เร่งด่วนเพื่อซีลพื้นที่สกัดกั้นยาเสพติดในแนวพรมแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านไม่กี่วันที่ผ่านมาเราได้มีคณะเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดจากต่างประเทศซึ่งคณะนี้เนี่ยเรียกเป็นภาษาอังกฤษย่อๆว่าคณะแฟงคณะแฟงเนี่ยจะเป็นคณะประสานงานในเรื่องของการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งทางสำนักงานปปส.ภาค8ก็ได้นำเสนอภาพรวมของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สำหรับในส่วนของความร่วมมือที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยเราได้ประสานในเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่โดยเฉพาะในชายฝั่งอันดามันนะครับทางจังหวัดระนองเนี่ยก็มักจะมีข่าวคราวในเรื่องของการนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านจากทางทะเลบ้างซึ่งทางคณะแฟงก็ได้ไปดูงานที่เกาะสารณีนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ติดตั้งเรดาร์ตรวจจับเรือแล้วก็หากพบเรือที่ต้องสงสัยก็ทำความผิดทางหน่วยทหารในพื้นที่นะฮะก็คือชกล.25เนี่ยก็จะเข้าไปตรวจสอบทันทีนะฮะซึ่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีที่เราได้รับการสนับสนุนนะครับจากทาง UN ล่าสุดพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนายนเรศนิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและนายสุวิทย์ทฤทกูลผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8นำคณะเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดต่างประเทศประจำประเทศไทยจาก18ประเทศทั่วโลกติดตามสถานการณ์ยาเสพติดชายแดนภาคใต้รวมถึงความสำเร็จของโครงการชุมชนยั่งยืนสีขาวปลอดยาเสพติดของประเทศไทยเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาณจังหวัดระนองซึ่งเป็นพื้นที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดหลักเข้าสู่ประเทศไทยจังหวัดหนึ่งซึ่งเลขาธิการปปส.ได้นำคณะลงพื้นที่โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดของยาเสพติดสูงสุด100ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ตำบลหงาวจังหวัดระนองโดยในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นชุมชนที่เคยมีการแพร่ระบาดยาเสพติดแต่ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนได้มีการรวมกลุ่มร่วมกับการสนับสนุนของตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาธารณสุขผู้นำท้องถิ่นผู้นำทางศาสนาทหารดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนร่วมกันค้นหากันกรองผู้นำยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมีผู้เสพยาเสพติดในชุมชนลดลงและได้เป็นชุมชนต้นแบบ The Best Practice ของจังหวัดระนองนอกจากนี้ชุมชนให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมขยายผลชาวเมียนมาที่นำยาเสพติดเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่เกาะสิงไหถือได้ว่าชุมชนเข้มแข็งด้วยตนเองโดยคณะยังได้มอบเกียรติบัตรสีขาวให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดของชุมชนอีกด้วยอย่างโครงการยุทธการเด็ดปีกผู้ค้า
รายย่อยในพื้นที่เนี่ยเราตั้งใจที่จะทำเพื่อลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเพราะมีประชาชนจำนวนมากในพื้นที่เราครับส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ค้าในพื้นที่ผู้เสพที่ก่อเหตุอาละวาดคุ้มคลั่งหรือผู้ป่วยจิตเวชพอส่งเข้ามาเนี่ยทางสำนักงานปปส.ภาค8ก็ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะครับแล้วก็ตำรวจในระดับจังหวัดนะฮะก็จะนำเรื่องร้องเรียนต่างๆเหล่านี้ไปดำเนินการด้วยกันแล้วก็มีการกำกับติดตามผลการงานให้เห็นผลให้ประชาชนรู้สึกว่าเอ้ยปัญหาของเขาเนี่ยได้รับการแก้ไขนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ประชาชนที่ประสบปัญหาเนี่ยร้องเรียนอาจจะผ่านช่องทาง1386ของสำนักงานปปส.ก็ได้เข้ามาแล้วเราจะรีบลงไปดำเนินการให้ทันทีซึ่งมิสซิสเจเนเล่แคนซิงลูประธานเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดต่างประเทศประจำประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณสำนักงานปปส.และชื่นชมการทำงานของรัฐบาลไทยกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งประทับใจกับความสำเร็จของมาตรการชุมชนยั่งยืนของไทยที่ได้แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเพราะทัศนคติการมีส่วนร่วมของประชาชนสำคัญอย่างมากต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดประจำประเทศไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานส่งผลให้มีการทำงานร่วมกันด้านความร่วมมือการประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจัดการกับผู้ค้ายาโดยต้องระบุและกำหนดกรอบระยะเวลาที่จะสาดตามต้องไม่เกิน90วัน